่วงที่3ของสน.อาสาช่วงทั้งชีวิตเราดูแลโดยกรุงเทพมหานครโดยกรุงเทพมหานครนะครับเมื่อวานหลังจากที่มาร่วมจัดรายการสน.อาสาเสร็จผมก็วิ่งไปสวนลุมพินีครับถ้าใครไปสวนลุมพินีเป็นประจำนะครับจะเห็นว่ามีอาคารใหม่เกิดขึ้นนะครับแล้วท่านผู้ว่าก็ได้ไปเปิดเป็นศูนย์เยาวชนลุมพินีมิติใหม่นะครับอยู่ในสวนลุมพินีเลยลุมพินีมิติใหม่มันจะเป็นยังไงคะโอ้ยในนั้นนะครับมีหลายอย่างมากนะครับศูนย์เยาวชนแน่นอนเรามีคอร์ตเทนนิสเรามีห้องฟิตเนสนะครับมีสระว่ายน้ำมีเปตองอยู่แล้วนอกจากนั้นเรามีห้องดนตรีให้เด็กได้มาเล่นดนตรีนะครับมีทั้งดนตรีไทยทั้งดนตรีสากลเดี๋ยวนี้เห็นบอกคุณเพิ่มลงหนังเพิ่มโยคะเพิ่มฟุตซอลเพิ่มอะไรขึ้นมาอีกเยอะใช่ไหมคะมีหมดเลยเหรอใช่มีหมดเลยมีโรงหนังด้วยครับแต่โรงหนังนี่นอกจากเด็กแล้วเนี่ยก็จะเป็นผู้ใหญ่ด้วยและอย่างนี้ทำไงฟรีหมดเลยหรือเปล่าหรือว่าค่าสมาชิกต้องเสียเท่าไหร่ครับ40บาทต่อปีหมายความว่าถ้าเกิดจะไปกิจกรรมพวกโรงหนังอะไรพวกนั้นใช่ไหมทั้งหมดแต่กรณีสวนนี่คือเดินได้อยู่แล้วในสวนเดินได้อยู่แล้วแต่ถ้าเข้าไปนะครับมันจะเหมือนกับแล้วไม่ใช่แค่ที่สวนลุมเท่านั้นนะครับได้ทุกที่ที่ดินแดงที่ไหนต่อไหนเนี่ย40บาททำได้หมดแล้วถ้าคุณมีลูกไม่ได้พูดผิดนะ40บาทต่อปีนะไม่ใช่ต่อเดือนนะคุณไม่รู้ว่าศูนย์เยาวชนศูนย์กีฬากทมไปเปิดที่ไหนเนี่ยฟิตเนสกับคอร์ตแบดเนี่ยมักจะมีอันเป็นไปทำไมผมว่าถูกเพราะคนจะมาใช้คนจะใช้เยอะก็ต้องฟิตเนสและถูกแพงๆนี่ที่ดอนเมืองอะมีไปเปิดแต่ก่อนน้ำท่วมนะครับเขาบอกคอร์ตแบดในซอยเจ๊งไปเลยเจ๊งเลยเลิกเลยของเรา40บาทนี่เล่นได้เต็มที่ครับแล้วก็มีสระว่ายน้ำแล้วคอร์ตเทนนิสเนี่ยไม่ใช่มีคอร์ตอย่างเดียวนะครับมีครูสอนด้วยนะครับมีครูสอนผมเคยไปนั่งดูเขาที่ดินแดงครูก็จะสอนเด็กนะครับแล้วก็เด็กก็ค่อยๆก้าวขึ้นมาแล้วถ้าเล่นเข้าตาเนี่ยจะถูกจับไปอยู่ในทีมกทมได้แล้วพัฒนาต่อไปได้ขึ้นถึงทีมชาติได้และที่น่ารักเนี่ยคือครูโค้ชที่สอนเนี่ยก็คือเด็กพวกนี้มาก่อนโค้ชอยู่แบบแถวดินแดงเนี่ยครับแล้วก็ตัวเองก็ได้ไปเป็นตัวเยาวชนโดยที่พวกมาสอนนี่ได้วันละร้อยกว่าบาทเลยคุณจะพัฒนาศูนย์อะไรในสายไหมบ้างไหมล่ะคะคุณก้องอยากได้ศูนย์แบบนี้ครับเพราะว่าสายไหมยังไม่มีที่บางเขนมีแล้วก็อาจจะต้องมีหาจริงๆแบบนี้ควรจะมีในควรจะมีในเขนใหญ่ค่ะโอ้โหโดยกรุงเทพมหานครนะคะคุณชายสุขุมพันธ์คุณชายสุขุมพันธ์นี่เน้นจริงๆสำหรับการเอื้อให้กับสวัสดิการในคนกรุงเทพมหานครให้มีโอกาสแบบเนี้ยคุณภาพชีวิตเนี่ยฮะต้องชีวิตเราดูแลต้องดูแลต้องตบมืออันเนี้ยต้องชายค่ะกล้องค่ะจ้าก็เป็นช่วงดีๆนะคะของกรุงเทพมหานครคนในกรุงเทพอาจจะได้เขาเรียกว่าได้โอกาสมากกว่าคนอื่นตรงอยู่ใกล้กับศูนย์บริหารราชการแผ่นดินนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรที่ขาดเหลืออะไรที่มีปัญหานะคะสน.อาสาก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับคนกรุงเทพด้วยเช่นเดียวกันครับหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้คุณเจตโสภิตพงศ์ธรวันนี้คุณก้องศักดิ์ยอดมณีและมาริกาบุญมีตระกูลพรุ่งนี้3 โมงเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ